สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่9กรกฎาคม2564นะครับจะนะจ้าเรื่อยเลยนะอ้าววันนี้ก็จะประชุมกันแล้วว่าเราจะโดนล็อกดาวน์กันไหมกรุงเทพนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพกรุงเทพนะครับการจราจรเหลืออยู่ประมาณ 20%นะครับของเหตุการณ์ปกตินะครับนะครับแต่ถนนราชดำเนินก็ยังเป็นถนนที่สวยนะครับอาคารสวยอยู่เอ้าวันนี้ก็มาลุ้นกันนะจะโดนล็อกดาวน์ไหมล็อกดาวน์เต็มไหมล็อกดาวน์ครึ่งล็อกกึ่งล็อกดาวน์อะไรโอ้สารพัดนะครับก็มาลุ้นกันวันนี้นะจ๊ะนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราโดนไป7,000กว่าเสียชีวิต75คนโอ้นะครับปวดหัวจริงๆนะไม่รู้จะทำยังไงนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตถ่ายในรถนะครับไม่ลงรถนะวันนี้จะถ่ายสภาพไปดูวันนี้โรงเรียนสตรีวิทย์นะครับติดกับโรงเรียนวัดบวรนิเวศนะครับเมื่อก่อนเรียนที่นี่ถิ่นนี้เป็นถิ่นเก่านะตอนนี้ย้ายไปอยู่แถวสวนผักแถวกาญจนาแล้วนะครับไอ้เมื่อก่อนถิ่นนี้ถิ่นเก่าเลยเนี่ยอยู่มาเป็น10-20ปีฮะแถวนี้หลับตาเดินได้เลยอ่ะนะครับเชี่ยวชาญมากทีนี้ไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วนิวรวรนะครับก็เรียนที่นี่วัดวรไม่ได้ถ่ายข้างในนะถ่ายถนนให้ดูการจราจรไม่ติดขัดนะครับ 7-8 โมงช่วงเช้าก็ขับรถถ่ายสภาพไปดูกันนะครับโดนถ้าโดนล็อกดาวน์ก็คงจะเงียบสนิทเลยนะเงียบสนิทกว่านี้แน่นอนนะครับข้างทางก็ยังมีขายอาหารเช้ากันบ้างนะขนมปังข้าวต้มโจ๊กอะไรเงี้ยนะก็ยังมีขายอยู่บ้างนะเห็นไหมโจ๊กเจ๊กนะครับล็อกดาวน์ก็คงไม่ต่างกันนี้หรอกเพราะว่ายังไงมันก็ต้องกินนะคงมันคงต้องกินอ่ะมันต้องมีร้านอาหารขายบ้างแหละนะครับนี่ก็บางลำพูนะมาลำพูเจ็ดแปดโมงเช้าก็เงียบสงบนะครับแถวนี้รถไม่ติดเลยนะครับไม่ได้ไปถ่ายด้านในให้ดูกันนะรอบที่แล้วถ่ายไปแล้วใช่ไหมสองอาทิตย์ก่อนใช่ไหมถ่ายด้านในให้ดูแล้วถ่ายล่องเรืออะไรเงี้ยนะมีความสุขตอนนี้หนักหน่วงเมื่อก่อนจะเท่าไหร่นะ 2-3,000 นะใช่ไหม2อาทิตย์ที่แล้ว 2-3,000 ใช่ป่ะตอนนี้มันมา 6-7,000 แล้ววันนี้ลุ้นอีกโอ้โหวันนี้ลุ้นอีกไม่รู้จะเท่าไหร่นะครับก็คงต้องโดนล็อกดาวน์ไม่ก็ต้องล็อกดาวน์ของตัวเองกันแล้วครับนะครับหยุดกิจกรรมกันสักพัก1อาทิตย์2อาทิตย์แต่เราน่าจะโดนเป็นเดือนนะใช่ป่ะมีหาเงินสำรองไว้ใช้กันก่อนไม่รู้จะสำรองกันยังไงแล้วปีกว่า2ปีแล้วเนี่ยปีกว่าแล้วโดนตั้งแต่มีนากุมภามีนาเมษานี่มันมาเดือนไหนแล้วเนี่ยไม่รู้จะสำรองกันยังไงแล้วไม่รู้จะขุดจากไหนมาใช้กันแล้วครับอันนี้ก็เป็นโซนปิ่นเก้านะครับใต้สะพานปิ่นเก้านะครับมาน้ำหลวงละก็การจราจรไม่หนาแน่นนะครับโล่งๆชิวๆแต่ก็ไม่ลงหรอกนะก็อันนี้เป็นน้ำหลวงนะครับน้ำหลวงก็ขอถ่ายในรถนะครับวันนี้เอาแอคคอร์ดสีดำมานะครับเปลี่ยนโช๊คสปริงหน้าไป 5,000 บูทซ่อมบูทซ่อมอะไรไป
ตอนนี้ทุนไป70,000กว่าแล้วขาย80,000ตายตายนะครับแต่ขับดีอยู่นะก็เอามาขับถ่ายคลิปหน่อยเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนเบื่อเทียน่าเบนซ์ก็ยังอยู่ครบนะเดี๋ยวจะสลับเอามาขับกันบ้างนะให้พวกเราได้ดูกันนะรถเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงอัปเดตสต็อกเหมือนเดิมนะครับไม่อย่าลืมมาดูกัน6 โมงเช้าถ้าตื่นนะอัปเดตสต็อกนะครับช่วงนี้รถเดินอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้ขายเลยนะรถอยู่เหมือนเดิมเลยนะก็ถ่ายเต็นท์ใหม่ให้ดูสักหน่อยนะเพื่อความอัปเดตสนุกสนานกันอันนี้เป็นท่าพระจันทร์ละแถวๆธรรมศาสตร์นะครับก็ยังมีขายของกินกันบ้างอยู่แล้วนะครับจะคึกคักก็น่าจะช่วงสายๆเที่ยงๆนะก็คงไม่คึกคักเท่าไหร่หรอกคงจะเพราะว่าตอนนี้เขาก็เวิร์กฟอร์มโฮมกันหมดนะครับนี่ก็พระราชวังเพิ่งเห็นว่าอันนี้เขาเรียกท่าอะไรนะตรงนี้เขาเรียกท่าอะไรเขาทำใหม่หมดเลยเนี่ยดูดิทำใหม่หมดเลยเคลียร์หมดท่าอะไรท่าฉลอมอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะทำใหม่หมดแล้วอ่ะนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาถ่ายให้ดูกันนี่เป็นโซนวัดพระแก้วอ่ะแถวนี้ก็ไม่มีอะไรอัปเดตครับมีแต่โล่งๆนะครับช่วงเช้าก็ยังโล่งๆไม่มีอะไรข้าราชการก็ work from home ใช่ไหมแถวนี้มีหน่วยงานราชการมา work from home กันหมดนะครับมันก็จะไม่รถไม่หนาแน่นมากก็จะแถวนี้ก็จะชิวๆหน่อยปกติแถวนี้คึกคักนะร้านอาหารเยอะนะมายูทูบเบอร์มากันเยอะแถวนี้โซนนี้ร้านอาหารเยอะวิวสวยช่วงนี้ก็จะดรอปลงไปนะแถวนี้พอร้านอาหารไม่ให้นั่งเลยเราก็จะไม่รู้จะรีวิวยังไงเลยนะหมดมุกเลยนะครับนี่มีถ่ายรูปกันบ้างนะครับเราก็จะหมดมุกเลยไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรแล้วนะถ่ายในรถให้ดูกันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ประสบเหตุด้วยนะที่โรงงานระเบิดนะครับแต่ว่ามันดับเรียบร้อยแล้วก็คงจะปลอดภัยกันหมดนะครับยูทูบเบอร์โซนนั้นเยอะนะซานเบอรี่อะไรเงี้ยโอเคไปละ